ันยาคารค่ะเรื่องอะไรคะหนูนิดน่าอยากฟังฟันนะคะเรื่องฟังฟันผูนะจ๊ะใช่ตื่นเช้ามาหนูนี่เป็นไงเดี๋ยวนี้ร้องยังไงลูกปวดฟันตังใช่ฟันคุณร้ายแรงคุณหมอจึงถอนฟันคุณยายหมดปากเลยปากช่องไหนปากช่องสำคัญสุดทำไมต้องไหนพูดลืมกดอัดสวัสดีค่ะน้อยคนอีกทีนึงค่ะค่ะวันนี้น้องไต้หวันจะมาทำอะไรคะอยู่ทางบนค่ะจะมาทำอะไรวันนี้ทำยาคานค่ะเรื่องอะไรคะหนูนิ้นน่าอยากแปรงฟันนะคะใช่ก็อ่านเยอะโอเคเรื่องนี้จบแล้วทุกคนต้องแปรงฟันนะคะเนาะเดี๋ยวค่อยปะนิทานเรื่องหนูนิดไม่อยากแปรงฟันอ้าวเริ่มเลยวันนี้เป็นวันหยุดพ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านหนูนิดก็เลยนั่งทำอะไรคะกินขนมแล้วก็ดูทีวีแต่ว่าการที่คุณพ่อกับคุณแม่ไม่อยู่บ้านนั้นคุณพ่อกับคุณแม่ให้ใครมาอยู่ด้วยไหมคะพี่หน่อยค่ะพี่หน่อยเขาเป็นใครลูกลูกป้าเขาเป็นลูกป้านะคะพี่หน่อยเข้ามาเห็นอะไรเต็มโต๊ะเลยขนมหวานเฟรนฟรายเฟรนฟรายเห็นขนมหวานใช่ไหมพี่หน่อยก็เลยวันนั้นหนูกินเฟรนฟรายโอเคแล้วพี่หน่อยก็เลยบอกว่าอะไรลูกโอ้โหหนูนิดกินขนมวันนั้นอุ่นไปแค่ทีอุ่นกินเฟรนฟรายโอเคเร็วๆเนาะพี่หน่อยบอกว่าอะไรโอ้โหหนูนิดลูกกวาดเยอะแบบนี้กินเยอะระวังเลยระวังฟันผุนะจ๊ะว้าวแต่หนูนิดก็เลยคิดในใจว่าไงหนูจะแก้กินให้หมดเลยเหรอใช่ของโปรดหนูนิดทั้งนั้นแหละนุ่นก็หนูพี่หน่อยขี้บ่นเหมือนคุณแม่เลยนุ่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ได้หนูนิดไม่สนใจหรอกของโปรดหนูนิดทั้งนั้นแหละหนูนิดจะกินให้หมดเลยแต่หนูนิดน่ะคิดอยู่ในใจนะไม่ได้พูดออกมา Oh no ไอ้หุ่นเล่านะต่อไปนะเกิดอะไรขึ้นตอนกลางคืนก่อนเข้านอนใครมาพี่หน่อยโผล่มาแล้วพูดว่าไงมั่งพี่หนูนิดจ้ะใช่โผล่มาแล้วพูดว่าอะไรนะหนูนิดอย่าอายุร่างควันนะจ๊ะใช่แล้วหนูนิดแปรงไหมไม่แปรงวะแล้วนอกจากไม่แปรงหนูนิดยังทำอะไรอีกกินดาหนุ่มยิ้มก่อนนอนอีกนะเอาล่ะคราวนี้ให้อุ่นกลางดึกคืนนั้นขณะที่ทุกคนหลับไปแล้วมีใครตื่นมาไออุ่นสัตว์ประหลาดมีสัตว์ประหลาดหรอไหนสัตว์ประหลาดอยู่ตรงไหนโอ้โหมีกี่ตัวเนี่ยช้างตัวรอสัตว์ประหลาดนี้ที่เรียกว่ามันเรียกว่าอะไรรู้ไหมกินฟันใช่มันคือแมงกินฟันกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในปากของหนูนิดเลยอุ่นแมงกินฟันเขาทำอะไรที่ฟันหนูนิดมั้งไหมเจาะฟันเจาะฟันแล้วมีทำอะไรอีกไหมมีตัวไหนทำอะไรอีกไหมลูกขูดฟันใช่ไหมแล้วมีตัวไหนทำอะไรอีกไหมลูกตัวนี้ทำอะไรที่เป็นลูกแมงกินฟันกินขนมใช่กินเศษอาหารที่อยู่บนปากหนูนิดนะเอาละพอตื่นเช้ามาหนูนิดเป็นไงเดี๋ยวนี้ร้องยังไงลูกปวดฟันตังใช่ พี่หน่อยก็เลยบอกว่าให้หนูนิดไปไหนนะแปรงฟันให้หนูนิดไปแปรงฟันนะแล้วหนูนิดไปแปรงไหมไม่แปรงแปรงหนูนิดไปแปรงแล้วหายแล้วหนูนิดหายปวดฟันไหมไม่หายไม่หายคราวนี้พี่หน่อยเลยต้องพาหนูนิดไปที่ไหนคะหาหมอโอเคหมออะไรหมอฟันเอาแล้วพอไปถึงร้านหมอฟันเป็นไงคุณหมอบอกว่าไงอุ้ยหนูนิดฟันผุเป็นรูใหญ่เลยทำให้ปวดฟันคุณหมอเลยต้องทำอะไรให้พี่หนูนิดปวดฟันใช่ใช่คุณหมออุดฟันอยู่นะโอเคเพราะว่าฟันเป็นรูใหญ่เลยแล้วคุณหมอบอกว่าอะไรถ้ามาถึงช้ากว่านี้ต้องโดนอะไรถอดฟันก่อนกลับบ้านคุณหมอสั่งให้หนูนิดทำอะไรลูกแปรงฟันทุกครั้งหลังอะไรหลังกินตาคานตาใช่อยากกินขนมและห้ามเลยกินขนมตอนนอนใช่ห้ามกินขนมตอนนอนนะเอาละเกิดอะไรขึ้นต่อเมื่อหนูนิดมาถึงบ้านเลยหนูนิดทำอะไรเลยหนู
ช่หนูนิดทิ้งขนมหวานหมดเลยแล้วก็ก่อนนอนหนูนิดทำอะไรอีกแปรงฟันใช่แปรงฟันให้สะอาดทุกซอกทุกมุมเลยและไม่กินขนมก่อนนอนอีกเลยเอาละเกิดอะไรขึ้นพอตอนหนูนิดหลับไปเป็นไงแมงกินฟันเป็นไงฮะใช่แมงกินฟันไม่มีอะไรกินเพราะฉะนั้นเขาเลยย้ายบ้านใช่ไหมย้ายไปอยู่ที่ไหนเด็กแม่แปรงฟันใช่เขาจะย้ายไปอยู่กับเด็กแม่แปรงฟันนะโอเคพอตอนเช้ามาหนูนิดก็ได้ยินเสียงคุณพ่อกับคุณแม่กลับมา เป็นไรลูกไอค่ะเลยรีบวิ่งไปรับทันทีเลยดูสิคุณพ่อกับคุณแม่พาใครมาคุณยายใช่คุณยายหนูนิดทำอะไรอยู่หนูนิดชะโงกออกไปแล้วก็เจอคุณยายไงสวัสดีคุณยายไหนคุณน้องสวัสดีทำท่าสวัสดีดิน้องสวัสดีอ่ะโอเคอ่ะน่าสุดท้ายป้าอ่านเลยนะหนูนิดเรียกสวัสดีคุณยายแล้วคิดในใจว่าสงสัยตอนเด็กๆคุณยายต้องชอบกินช็อกโกแลตแน่เลยฟันคุณคุณหมอจึงถอนฟันคุณยายหมดปากเลยคุณหมออุดฟันคุณยายไหมไม่อุดเพราะคุณยายถอนนี่เขาหีบเลยโคหีบบ้าใช่ๆหนูทั้งหลายบ้าอ่านต้องโคหีบสิขอหีบเนาะหนูสระอูอ่านว่าหนูโอเคนะคะมาหนูทั้งหลายที่อ่านเรื่องนี้จบแล้วอย่าลืมแปรงอย่างวันละ วันละกี่ครั้ง ให้หนูดูตัวเลขสิ2ครั้งคือในตอนเช้าโอเคคือในตอนท้ายแล้วก่อนนอนนะครับโอเคเลยแล้วก็จบแล้วนะคะอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยขอช่องหน่อยช่องสามสิบทำไมต้องไหนพูดชัดๆอีกนึงอย่าลืมเร็วเอาดีๆเอาดีๆแต่ยังตดใจยังตดจะพาใครแต่ยังตดจริงต้องจริงน้อยด้วยแล้วก็ขอบคุณค่ะโอเค